ขณะที่ความเคลื่อนไหวของบอลต่างประเทศครับเป็นข่าวร้ายของทีมชาติอิตาลีครับจะขาดกองกลางจอมทัพคนสำคัญอย่างโทนี่โค้ชในเกม2แมตช์สำคัญทั้งคัดบอลโลกแล้วก็อุ่นเครื่องครับเป็นข่าวร้ายของทัพอิตาลีครับทีมชาติเยอรมนีครับเมื่อเป็นการประกาศถอนตัวล่าสุดของโทนี่โค้ชกองกลางจอมทัพคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บฝ่าเท้าข้างขวาติดตัวมาจากเกมลาลิก้าสเปนนัดที่ต้นสังกัดเรอัลมาดริดเอาชนะเลกาเนส 3-0ก่อนนี้แม้มีรายงานว่าอาการบาดเจ็บอาจจะไม่มากนักแต่ก็ไม่สามารถลงซ้อมได้แต่ว่าเมื่อมีการตรวจจากแพทย์แล้วนะครับอย่างละเอียดก็คาดว่าน่าจะเป็นอาการกระดูกเท้าขวาแตกต้องพักยาวนานร่วมๆ 6-8 สัปดาห์นะครับทำให้จะพลาดลงในการช่วยทีมชาติกับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม C จะบุกไปเยือนซานมาริโนในวันศุกร์นี้รวมทั้งเกมกระชับมิตรพบกับอิตาลีในวันที่15พฤศจิกายนด้วยเช่นกันครับตอนนี้ก็บาดเจ็บไปแล้วถอนตัวไปแล้ว1รายกับทีมอินซิลเดตครับก็คือเยนโลโมเตงที่ต้องถอนตัวจากการบาดเจ็บหัวเข่าแล้วก็มาถึงคิวของโทนี่โครสเป็นล่าสุดแต่ว่ายังไม่มีรายงานนะครับว่าโยคิมเลิฟนั้นจะเรียกใครเข้ามาเสริมทัพหรือเปล่านะครับ